ยอดมวยไทยสองพศแกมสักสอเพลินจิตสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่แกนนะครับเดี๋ยวจะให้พี่แกนสอนเทคนิคลับ3วิชาไปเรียนกันเลยเคเทคนิคแรกพี่จะสอนวิธีการลองเตะแล้วใช้ศอกเป็นอันดับแรกนะต้องใช้ไหมครับไม่ต้องต้องแสบแค่ลองโอเคได้ครับลุกตอนเราอันนั้นตอนเราอันนั้นเราเตะคู่ต่อสู้ส่วนมากนี่พยาบาลไหมครับยกบังยกบังถ้าเราเห็นเขายกบังเนี่ยเราอย่าไปเตะจริงถ้าเราเตะจริงไม่ยกบังอย่างนั้นไม่ยกบังอยู่นั่นแหละพอเรารู้แล้วเราเตะเขาบังทีนึงปุ๊บทีต่อไปเฟกหลอกนะทีนี้หลอกแล้วจะหลอกยังไงดูนะโชว์ให้ดูบ๊อบเดินทางก็หลอกเตะสวนกลับด้วยเอลโบอัปเปอร์คัทเอลโบลุกอันนาคอยดูนะว่าจะวางขาอยู่ตำแหน่งไหนเช็คแล้วต้องวางขาอยู่ตำแหน่งตรงกลางตรงวางระหว่างขาของคู่ต่อสู้แล้วก็เทิร์นเป็นภาษาอังกฤษบิดซูเดอร์หน่อยบิดไหลนิดหน่อยลุกอีกแล้ว power from here เราจะอาจารย์จะมีแรงส่งตอนเทิร์นตอนสวิงไหลเช็คว่าทางปุ๊บตู้เฮ้ย overhand เช็คปุ๊บเข้าใจไหมครับเข้าใจครับที่สองกันเลยครับอันนี้เป็นเทคนิคที่สองที่พี่จะโชว์ให้ดูคือส่วนมากนะมวยฝีมือจะชกเวลาชกต้องใช้สมองครับต้องใช้เหลี่ยมส่วนมากจะหลอกส่วนมากจะหลอกเราเตะขวาเนี่ยเทคนิคแรกเราหลอกแล้วก็ทูนเอโบขั้นต่อไปลูกดูเทคนิคต่อไปเราจะใช้เทคนิคหลอกและก็แทงด้วยของซ้ายลูกบ๊อบปั๊บตู้ต้องสังเกตเท้านะครับที่เก้าล็อกปั๊บการวางเท้าต้องวางให้ดูในตำแหน่งที่เหมาะสมการวางเท้าต้องวางตำแหน่งที่เหมาะสมให้บาลานซ์ถ้าสมมติเราบาลานซ์ดีบาลานซ์ดีมันจะทำให้แรงส่งดีเรามี power มีความแรงเช็คครับเอ็นบ็อกเฮ้ยอู้นี่คือที่หนึ่งที่สองลองไปฝึกกันดูนะครับโอเคเทคนิคต่อไปก็จะสอนวิธีการจับขาคู่ต่อสู้
แล้วก็ตีกลับด้วยเอโบด้วยสองครับทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นทีมิกอันนี้มากสุดยอดมากผมเห็นแล้วผมยังชื่นเลยบอกโอ้ไม่เคยเห็นเลยทีมิกนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ไม่เคยเห็นผมส่วนตัวนี้สุดยอดมากส่วนตัวเองก็ตอนช่วงที่มันใช้เงินแต่นี่มันจะใช้สมองว่ามันสามารถที่จะทำได้สามารถที่จะทำได้แล้วมาสอนลูกศิษย์คอยดูนะครับแล้วเวลาคู่ต่อสู้เตะขวามาเตะมาแล้วจับขาใช่ไหมฮะจับขาปุ๊บเราจะล็อกขาคู่ต่อสู้ด้วยแขนทำให้แฮนด์ไม่จับด้วยขาด้วยมือนะฮะจับด้วยท่อนแขนนะครับไม่ได้ใช้ด้วยท่อนแขนลูกปั๊บโอ้ยนี่ขนาดพี่สตาร์ทสต็อปแล้วเนี่ยนี่ขนาดยั้งเลยครับเจ็บเลยครับมันโดนสองเนี่ยนี่ขนาดสต็อปแล้วเนี่ยอันเทคนิคนี้มันอันตรายมากครับอันตรายและใช้ได้ผลใช่ครับน้องๆที่ต่อยมวยอยู่นะลองใช้ดูลองมาฝึกใช้ดูขออีกรอบนะขออีกรอบนึงรับลูกแกอธิบายอีกรอบนึงปังดูสิดูนะครับมันจะมีเทคนิคอ่านเรื่องน้อยแต่อย่าพลาดการจับขาจับด้วยแขนแล้วก็ตอนจับปุ๊บต้องดึงเลยก้าวขาต้องดึงเลยครับขาหลังเนี่ยต้องเวลาดึงต้องถกขยับออกมาเพื่อความแรงผสมแล้วก็บิดซ้ายถ้าเราดึงแรงสองเราจะแรงไปด้วยและข้อสำคัญเลยจับขาปุ๊บต้องดึงเลยต้องเร็วต้องเร็วแต่ถ้าเราช้าปุ๊บจะโดนต่อยแน่นอนโดนต่อยโดนสองแน่นอนจำไว้นะคิดมีแต่เขาปังซิมันมาทำนะครับสังเกตขาพี่นะดึงเสร็จขยับขาข้างหลังแล้วดึงแรงปั๊บเวลาสอบอินแค่นี้นะครับขาพยายามอย่าไปออกนอกเส้นพยายามมาให้ตรงจะก้าวมาข้างหลังนะก้าวหลังเองก้าวมาข้างหลังแล้วก้าวขาถ้าเราก้าวข้างหลังแล้วถ้าเราเนี่ยขาเราไม่ตรงเราออกข้างเนี่ยสอบเราจะเลื่อนไม่โดนสอบเลื่อนมันจะมิสมันจะไม่โดนวางแขนเลยเวลารับสอบไปทิ้งนะสิเห็นไหมครับครูดูลูกดูช่วงตัวพี่นะว่าไม่ได้มุกออกข้างซ้ายหรือข้างขวาแค่เสร็จแบบดึงหลังแล้วก็โกไปข้างหน้าเองที่นี่ปั๊บตุ้มเด็กปุ๊บมานะครับลองไปฝึกกันดูแล้วเวลาใช้ก็พยายามใช้ให้มันตรงอย่างที่พี่อธิบายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แดนมากนะครับที่มาฝึกวิชาผมมาฝึกวิชาไตถึงอเมริกานะครับแต่นี่คือยอดมวยของแท้ครับของจริง ก็ขอบคุณพี่แกนมากครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ติดต่อให้พี่แกนนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่อเมริกาพี่แกนอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์หรือคนที่อยู่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แล้วแวกนี้มาเรียนกับพี่แกนได้นะครับก็ฝากติดตามค่ายมวยแกนสักสอบบนจิตกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามSumo One Channelนะครับ